สวัสดีครับนะฮะสวัสดีกันอีกหนึ่งรีวิวนะครับสำหรับรีวิววันนี้รีวิวที่สองนะครับเป็นโบรนะครับตัวนี้เป็นโบร TRZ นะครับ914นะครับมันมี TRZ 914มาทั้งหมดวันนี้ก็จะมี1 2 3 4 5แล้วก็มี5โมเดลดูใกล้ดีกว่ามาสำหรับ TRZ 914ตัวนี้มันเหมือนกับนะเหมือนกับตัวซูซูกิ914แต่ว่าหน้าตาเขาก็จะอาจจะดูหวานกว่านะครับส่วนตัวผมคิดว่าสวยกว่านะฮะหน้าตาน่ารักแบบนี้ตัวปืนเป็นน้ำมันนะเพื่อนๆนะอาจจะไม่ได้ในรีวิวนี้อาจจะดูแบบเอ้ยมันเป็นรอยหรือเปล่าไม่ใช่นะเป็นน้ำมันนะครับตัวนี้เป็นสีดำเงานะครับเดี๋ยวแกะให้ดูในกล่องแต่ละตัวก่อนได้อะไรมาบ้างนะครับเป็นงานจากซูซูกิผลิตนะครับซูซูกิผลิตนะฮะอันนี้จะเป็นสีดำทองนะอันนี้เป็นสีดำล้วนนะครับดำทองดำร้วนแล้วก็นี่ครับสีบรอนทองครับหรือสีซาตินนั่นเองนะครับสีบรอนทองหรือสีซาตินตัวนี้เป็นสีเงินเงานะครับหรือว่าสีซิลเวอร์นะซิลเวอร์ทองนะครับซิลเวอร์ทองเพื่อนๆชอบตัวไหนนะฮะสามารถแคปหน้าจอได้นะครับวันนี้ตากล้องคลิปที่2นี้เป็นช่างแบงค์ครับช่างแบงค์ก็จะพยายามแพนกล้องมาให้นิ่งที่สุดนะครับถ้ามือตากล้องไม่นิ่งก็ด่าเขานะครับไม่เกี่ยวกับผมนะผมรีวิวเท่านั้นโอเคปืนแบงค์กันคือปืนไรนะผมทำรีวิวบอกไว้แล้วแบงค์กันคือปืนไรนะแล้วก็มีช่องชาแนล YouTube ของทนายประวีนะครับพี่เขาก็ทำรีวิวอธิบายด้วยเกี่ยวกับข้อกฎหมายของปืนแบงค์กันนะครับอาจจะดูสุ่มเสี่ยงว่าปืนแบงค์กันเหมือนกับอาวุธปืนจริงนะครับยิงแล้วมีประกายไฟออกมีลูกกระสุนดีดออกอาจจะคล้ายคลึงกับอาวุธปืนจริงแต่จริงแล้วอยากบอกว่าปืนแบงค์กันเนี่ยไม่ทำร้ายใครเลยนะครับเป็นปืนที่ใช้ในการเมื่อก่อนนะใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ถ่ายทำละครแสดงหนังณปัจจุบันนี้ในเมืองไทยใช้ในการฝึกซ้อมรบของหน่วยงานราชการนะครับใช้ในการหนังก็ยังถ่ายอยู่นะครับแต่ว่าณปัจจุบันนี้ที่เรามาทำรีวิวเก็บไว้เป็นผลงานนี่คือเราอยากบอกว่าปืนแบงค์กันราคาไม่ได้สูง 2-3 หมื่นเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับตอนนี้ปืนแบงค์กันราคาพอจับต้องได้เนี่ยดูด้านนี้กันดีกว่าช่างแบงค์อ่ะขออีกทีนึงราคาก็พอจับต้องได้ราคาไม่เกินหมื่นนะครับไม่เกินหมื่นนะฮะอย่างพวกนี้ก็ 8,000 กว่าบาทนะครับ 8,500 ที่เราขายกันอยู่ตอนนี้แล้วก็ตัวปืนตัวนี้นะครับก็เข้ามาในไทยเนี่ยเป็นยี่ห้อโปรถือว่าเป็นยี่ห้อใหม่ณปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ทํางานค่อนข้างดีตุรกีผู้ผลิตนะเหมือนที่ผมบอกนะครับไอ้จุกสีส้มที่เพื่อนๆเห็นที่ปลายเนี่ยถ้าเราไม่ชอบนะฮะมันเป็นจุกเซฟตี้นะเราไม่ชอบเราก็สามารถหมุนแล้วก็ถอดออกได้นะครับถอดออกได้เนี่ยยี่ห้อเดียวกันแต่รูปร่างหน้าตาจะต่างกันนิดๆหน่อยๆนะครับเดี๋ยวขึ้นคันแขวนสไลด์ไว้ก่อนตัวนี้จะเป็นตัว full auto นะครับมันเป็นตัว full auto ทั้งคู่เลยนะครับแต่ว่าสไลด์เป็นสไลด์เต็มกับสไลด์แบบสไลด์ฝั่งนี้ดีกว่าเนาะเอาวางฝั่งนี้สไลด์เป็นสไลด์เต็มกับสไลด์แบบผ่าหน้านะครับสไลด์คล้ายๆสไลด์เจาะพอร์ตแบบนี้นะฮะโอเคตัวนี้อีกตัวนึงนะครับนี่ครับTRZ นะครับใช้ชื่อว่า TRZ ตัวนี้จะเป็น TRZ 914นะครับอันนี้เป็น02นะครับถ้ามีต่อท้าย02เนี่ยจะเป็น02เนี่ยจะเป็นสไลด์แบบสไลด์เต็มอย่างนี้นะครับสไลด์เต็มแบบนี้แล้วก็มีลำกล้องโผล่ออกมาแต่ถ้าเป็น TRZ 914ธรรมดาก็จะเป็นลำกล้องแบบนี้นะลำกล้องสไลด์วิ่งข้างลำกล้องนะครับสีก็จะต่างกันแบบนี้ก็ถือว่าทำรีวิวรวมกันได้นะถือว่าอยู่ในหมวดหมู่ของ TRZนะครับ TRZ 914นะงานจากโบรตุรกีแต่กล้องตั้งใจถ่ายแล้วเกินนะโอเคนะครับสำหรับตัวนี้เราทำรีวิวเก็บไว้เป็นผลงานนะเพื่อนๆชอบตัวไหนก็สามารถแคปหน้าจอได้แล้วมาถามไทยในเรื่องของรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน channel นี้ก็จะมีลิงก์ QR code ปรากฏอยู่ที่ตรงชื่อคลิปวิดีโอครับลูกกระสุนแบงค์กันลูกกระสุนแบงค์กันเป็นอย่างนี้ครับหน้าตามันจะคล้ายคลึงกับลูกกระสุนของปืนจริงนะครับแต่จริงๆมันไม่มีหัวกระสุนเนาะมันเป็นลูกกระสุนใช้ในการซ้อมนะครับใช้ในการซ้อมใช้ในการเขาใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์นะเมื่อก่อนเป็นอย่างเงี้ยเลยนะครับในไทยเนี่ยไม่สามารถผลิตลูกกระสุนให้เราได้แบบนี้ได้นะครับในประเทศไทยเพราะว่าราคาอาจจะไม่ได้แล้วก็ในเรื่องของเอกสารต่างๆนานาอาจจะดูวุ่นวายนะครับก็นำเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยเสียภาษีดีกว่าเนาะก็ถือว่าบ้านเราเสียภาษีเข้ามาเล่นกันก็ถือว่าเขาเรียกว่าอะไรราคามันอาจจะดูแพงเท่ากับลูกปืนจริงเนาะอย่างปกติทั่วไปกล่องละ 1,300 เนี่ยอันนี้ก็เหลือกล่องละ 1,000 เองโปรโมชั่นเดือนนี้ตัวนี้นะแล้วก็ลูกกระสุนเนี่ยมันก็จะเป็นหัวกระสุนที่นะครับแบบนี้นะหัวกระสุนเขียวๆเนี่ย
บางคนจะเรียกหัวเขียวแต่มันไม่ใช่หัวกระสุนนะเพื่อนจริงๆแล้วมันเรียกว่าจุกนะป้องกันดินขับที่อยู่ข้างในหลุดออกมาแล้วก็ป้องกันความชื้นที่อยู่ข้างนอกเข้าไปนะครับลูกกระสุนสามารถเก็บได้ถึง30ปีนะอันนี้ข้างกล่องเขาเขียนไว้แล้วก็ดินขับที่อยู่ข้างในเนี่ยทำมาจากดินประเภทพุระเบิดหรือว่าดินแรงดันต่ำดังนั้นมันไม่ใช่ดินที่ทำจากปืนจริงนะครับก็ถือว่าปลอดภัยในระดับหนึ่งนะในการเล่นนะลูกที่ยิงแล้วครับนี่เป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆลูกที่ยิงแล้วหัวกระสุนก็จะถูกเปิดออกนี้นะครับจุกสีเขียวมันจะถูกเปิดออกอันนี้ยังไม่ได้ยิงนะเห็นไหมครับต่างกันกับลูกปืนจริงแต่ที่ว่าลูกปืนจริงเนี่ยหัวมันจะยาวขึ้นมาดังนั้นเวลาเราเอาแมกกาซีนของปืนแบล็งกันเนี่ยนะครับมาใส่อันนี้ผมอธิบายฟังเนาะผมเคยทำรีวิวอธิบายไว้แล้วว่าลูกปืนจริงเนี่ยไปใส่ปืนแบล็งกันไม่ได้และลูกปืนแบล็งกันเนี่ยก็ไปใส่ลูกปืนจริงไม่ได้เหมือนกันถ้าเป็นลูกปืนจริง 9mm เป็นขนาดไซส์ 9mm PAK นะครับรุ่นลูกกระสุนนี้นะถ้าเกิดลูกปืนจริงนะอธิบายให้ฟังนิดนึงก็คือมันจะยาวออกมานะเวลาใส่มันก็จะใส่ได้แค่นัดเดียวนะต่อไปมันยัดไม่ลงละแล้วเวลาเอามาใส่กับปืนก็ใส่ไม่เข้าด้วยยิงไม่ได้นะครับเขาถึงเรียกว่าปืนแบล็งกันนะครับเป็นปืนจำลองนั่นเองนะแล้วก็ลูกกระสุนปืนแบล็งกันเอาไปใส่นะครับคอปลอกลูกกระสุนของปืนจริงเนี่ยมันจะสั้นอยู่ประมาณตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วพอเราผมทำการทดลองเอาลูกปืนแบล็งกันเนี่ยไปใส่ปืนจริงนะครับปรากฏสไลด์ของปืนปิดไม่สนิทนะครับระบบการทำงานของกลไกการทำงานของปืนยิงไม่ได้นะครับสรุปให้ฟังเลยคือลูกแบงกันก็ใส่ปืนจริงไม่ได้ลูกปืนจริงก็มาใส่ปืนแบงกันไม่ได้ยกเว้นนะครับยกเว้นมีข้อยกเว้นลูกแบงกันเนี่ยไปใส่กับโม่ลูกโม่ได้นะครับอันนี้มีพี่ชายท่านหนึ่งนะครับก็เขาเอาไปทดสอบให้ว่าใส่ปืนลูกโม่เนี่ยได้ปืนจริงนะแต่ว่ามันแตกบ้างไม่แตกบ้างนะครับเพราะว่าความตูดมันนะครับตูดมันไม่ได้หนาเหมือนกับลูกปืนจริงนะเวลายิงแล้วอาจจะเข็มมันจะตีโดนบ้างไม่โดนบ้างนะครับผมก็ถามว่าไปใส่ทำไมเขาต้องการไปปล่อยตัวนักกีฬากับปืนจริงแค่ทดลองแต่ว่าทางที่ดีคือมันซื้อปืนแบงกันไปเลยดีกว่าพี่เขาก็แจ้งมาว่าอย่างนั้นนะจริงๆก็ดีครับถ้าซื้อแบงกันไปเลยก็ดีนะใช้ในการปล่อยตัวนักกีฬาในหน่วยงานราชการก็ใช้ในการฝึกซ้อมรบนะในหลายหน่วยงานนะก็ใช้กันโอเคเดี๋ยวเราไปดูน้ำหนักกันนะครับสำหรับเจ้าตัวโบรTR Z 914 นะครับอันนี้ขีด02 8ขีดครับ8ขีดถ้าเป็นตัว TR 914นะครับธรรมดา8ขีดครับน้ำหนักเท่ากันนะเพื่อนๆทราบข้อมูลแล้วเนาะน้ำหนักเท่ากันครับเดี๋ยวเรามาทดลองยิงดูนะครับผมจะขอยิงตัวนี้ครับผมอยากยิงมากเลยสีเงินนี้เราจะใช้ลูกกระสุนเรายิงสัก3นัดตัวนี้เนาะ2ตัวนี้มันเหมือนกันนะเหมือนกันหน้าตาเหมือนกันเห็นไหมแต่นี้เป็น TRZ 914ตัวนี้เป็น TRZ 91402ออโต้เป็นออโต้ทั้งคู่นะครับจะใส่กระบอกละ5นัดแล้วกันนะครับ2 3 4ห้านะครับจากข้อมูลมันบอกว่าบรรจุได้12นัดนะครับ10หรือ12นัดก็ใส่สัก10นัดก็พอละนะครับอย่าไปใส่เยอะตัวนี้มันออโต้ได้นะครับออโต้ได้ไม่คิดเราทำรีวิว CZ ไว้นะครับลองกลับไปดูนะครับ CZ บรรจุได้14นัดเพราะไม่เข้ายาวกว่าอันนี้ผมใส่ไปมันก็จะลูกกระสุนก็จะวิ่งสลับปันปากันมาซ้ายขวาซ้ายขวาอย่างนี้นะครับอันนี้ผมใส่ไปเยอะนิดนึงผมใส่ไป8นะครับใส่ไป7เดี๋ยวผมจะยิงออโต้ให้ดูด้วยนะครับขออนุญาตใส่หูฟังก่อนทดสอบปืนนะครับเพื่อนครับขออธิบายระบบนิดนึงนะขึ้นคลังไปแล้วนะฮะปืนก็อยู่ในตำแหน่งพร้อมยิงนะแต่มันจะมีเซฟอยู่ตรงนี้ครับเราขึ้นตรงนี้นะเห็นไหมโหมดการยิงนะครับก็จะมีอันนี้จะเป็นฟูลออโต้นะครับชี้อย่างนี้เป็นตัว A นะออโต้ถ้าลงมาตรงกลางตรงนี้นะเป็นเซฟเห็นไหมผมกดไกลปืนไม่ลั่นนะแล้วก็ถ้าเกิดตรงนี้ตำแหน่งนี้ก็จะเป็นตำแหน่งเซมินั่นเองนะครับเดี๋ยวเรายิงตำแหน่งนี้ก่อนนะโอเคนะนิ่มมากนะต่อไปนะครับนิ้วเคลียร์แล้วนิ้วเคลียร์แล้วนะมาที่ออโต้นะนะครับดูนะเพื่อนๆอันนี้จะรัวนะครับนี่คือออโต้นะครับ
พืชเดียวนะครับแล้วก็ตัวนี้บ้างนะครับเหมือนกันนะครับฟูลออโต้แล้วก็เซฟเซมิผมลืมอธิบายไปนะเจ้าสองตัวนี้นะครับเจ้าสองตัวนี้ถ้าเราขึ้นนกสับเหนี่ยวทำงานนี้จะมีปุ่มสีแดงนี้ให้เห็นว่าตำแหน่งนกสับเนี่ยเตรียมจะฟาดแล้วนะครับถ้าเราลั่นไกลไปมันก็จะไม่เห็นตำแหน่งสีแดงนี้เราสามารถเช็คปืนเราได้ว่าเราขึ้นเราไว้หรือเปล่าจากด้านหลังนะครับตัวนี้ก็มีเหมือนกันนะระบบเดียวกันทุกอย่างเห็นไหมครับเนี่ยนกเหนี่ยวพร้อมทำงานถ้าเหนี่ยวไปแล้วก็อยู่ในตำแหน่งนกไม่ได้ง้างไว้อ่ะโอเคนะครับอ่ะเรามาทดสอบตัวนี้กันต่อผมบอกได้เลยว่าส่วนตัวผมนะชุดลั่นไกลหรือการเหนี่ยวเนี่ยน้ำหนักไกลอ่ะดีกว่าของซูรากินะยี่ห้อนี้อ้าวไม่ขึ้นนะเสียบแม็กไม่แน่นนะครับเอาเหนี่ยวทีละนัดก่อนนะต่อไปเป็นออโต้นะครับเป็นปืนเลดเพื่อนๆชอบสีไหนก็เลือกได้ตามนี้เลยครับเหมือนเมื่อกี้เหมือนไม่ได้ยิงอ่ะเหมือนกดแค่ไกลนัดเดียวอ่ะคือมันมองแทบไม่ทันครับตัวฟูลออโต้เนี่ยระบบลั่นไกลทำได้ดีมากนะยี่ห้อนี้เร็วมากไกลก็นิ่มมากเป็นไงกันบ้างครับอยากยิงอีกนะอยากยิงอีกแต่ตอนนี้ก็ใกล้เวลาเคอร์ฟิวแล้วเสียงดังไม่ได้เสียงดังมากไม่ได้นะเราถ่ายทำกันในร้านหรือว่าในห้องเก็บเสียงของเราเองนะก็ถือว่าในนี้ปลอดภัยนะเป็นไงกันบ้างครับรีวิวนี้เพื่อนๆถ้าชอบก็กดไลค์ให้ด้วยนะฮะสำหรับ TRZ914กับ TRZ 91402นะครับมี2โมเดลวันนี้รีวิวนี้นะสำหรับรีวิวนี้ต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้นะเพื่อนๆท่านใดนะครับที่มีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าอยากพูดคุยเพิ่มเติมในเรื่องของรายละเอียดเพิ่มเติมแต่ตรงชื่อคลิปวิดีโอครับจะมีลิงก์ QR code ปรากฏขึ้นนะครับแล้วก็ส่งข้อความมาคุยทาง Facebook หรือทาง LINE ก็ได้นะครับเราก็จะมีเซตราคาทั้งหมดส่งไปให้นะครับในรีวิวนี้อย่างที่บอกครับเราไม่สามารถพูดราคาได้เต็มปากเพราะว่ามันเป็นกฎของความปลอดภัยYouTube นะฮะพวกนี้มันหน้าตาเหมือนกับอาวุธปืนหรืออาวุธปืนดังนั้น YouTube เขาก็จะมีกฎของเขาอยู่คือไม่ให้เรามาขายของพวกนี้ในช่องทางของ YouTube หรือว่าสื่อสาธารณะทั้ง Facebook และ YouTube นะเพื่อนๆที่ติดตามเราจะรู้ดีว่าเราไม่สามารถพูดราคาได้แต่ว่าเรายินดีให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ในFacebook ทาง Inbox นะครับแล้วก็ LINE ก็เป็น LINE@ นะครับวันนี้ช่างยนต์ขอจบรีวิวนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆท่านใดที่มีคำถามเพิ่มเติมอย่างที่บอกครับทักมาเรายินดีตอบวันนี้ช่างยนต์ลาไปก่อนถ้าชอบก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ